อนที่3ไม่มุ่งเอาแพ้ชนะแต่มีอัตราก้าวหน้ารายทางยี่สิบสิงหาคม2556ในรัฐสภามีความวุ่นวายเกิดขึ้นอันเกิดจากการต่อสู้ระหว่างฝ่ายค้านกับเผด็จการรัฐสภาของฝ่ายรัฐบาลที่พยายามจะผ่าร่างกฎหมายอัปยศปลดสว.สรรหาให้เหลือแต่สว.เลือกตั้งอันจะเป็นการยึดสภาสูงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฝ่ายค้านประท้วงดุเดือดจนประธานสภาต้องสั่งตำรวจหิ้วปีกส.ส.ฝ่ายค้านออกจากรัฐสภานับวันยิ่งดูซับซ้อนเหตุผลซับซ้อนขึ้นทุกทีวันเดียวกันนี้เองณชุมนุมสวนลุมชุมชนดูไปที่มีการชุมนุมประท้วงความทุจริตของรัฐบาลเช่นกันกับในสภาแต่เป็นการประท้วงอย่างอารยกะชนเป็นการประท้วงแนวใหม่หรือนีโอโปรเทสแบบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นโดยในวันที่20สิงหาคม2556นี้กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณได้เชิญชวนประชาชนคนรักชาติให้ออกไปร่วมกันแสดงพลังของความรักชาติและเอาภาระบ้านเมืองโดยร่วมกันเดินจากสวนลุมไปสู่ถนนสีลมเพื่อแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมการประท้วงต่อต้านการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้ระบอบทักษิณที่สูบกินทรัพยากรชาติไปให้แก่ตนเองและครอบครัวต้องเชื่อในความดีสนะในวันที่21สิงหาคม2556เวลา 9:00 นกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณก็มีการเดินทางไปหน้าศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญให้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ให้มีความกดดันจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติโดยผู้ร่วมชุมนุมได้มอบดอกกุหลาบขาวผ่านตัวแทนให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญการไปครั้งนี้มีคณะเสนาธิการร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพประชาชนกว่า100คนเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมีพลังสร้างสรรค์ทำให้บ้านเมืองไทยเรามีความหวังเพิ่มขึ้นให้เชื่อมั่นไว้เธอข้างในใจของเธอจงรักษาความดีไว้ยอมชนะทุกความชั่วร้ายที่เข้ามาพ่อครูได้ให้เป้าหมายการชุมนุมข้อหนึ่งว่าเราไม่มุ่งหมายเอาชนะหรือแพ้แต่เราจะเก็บความก้าวหน้ารายทางคือการมุ่งสร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตยแก่ประชาชนความก้าวหน้ารายทางเกิดผลเป็นรูปธรรมหลายประการตัวอย่างหนึ่งคือแม่ค้าที่เคยเป็นเสื้อแดงไม่ขอรับเงินจากคนของกองทัพธรรมที่ไปซื้อของที่ร้านแม่ค้าบอกว่าไม่กล้าคิดเงินพวกเราหรอกอยากช่วยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงขอไม่คิดเงินนะเวลากินข้าวก็ไปกินของกองทัพธรรมนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณให้มีคุณภาพของธรรมะส่งผลเป็นสัมมากัมมันตะที่แสดงผลชัดเจนพ่อครูได้ให้ข้อคิดอีกว่านีโอโปรเทสคือประชาธิปไตยแท้คือออกมาประท้วงมาใช้สิทธิ์สดๆไม่ใช่ของแห้งเป็นอธิปไตยลำดับที่หนึ่งเลยและเราไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้เราเอาความจริงมาประกาศแล้วมันจะเป็นไปเองถ้าคุณจะยอมเราก็ไม่ถือว่าคุณแพ้เพราะคุณรู้ว่าควรเลิกทำสิ่งไม่ดีก็เลิกก็จบเราไม่ถือว่าเราชนะไปหยามหยันเขาอีกอย่างนั้นไม่จบเป็นเรื่องไม่สูงส่งพ่อครูเป็นลูกพระพุทธเจ้าจึงมาแนะนำให้ทำอย่างนี้เปลี่ยนโลกเราเสียทีเปลี่ยนมันด้วยมือเธอด้วยพลังที่เธอมีพลังแห่งความดีชัยชนะรายทางคือการได้พัฒนาจิตที่มีธรรมาธิปไตยขึ้นในใจของประชาชนฝ่ายอธรรมนั้นดูเหมือนจะได้แต้มสามารถผลักดันกฎหมายเพื่อตนเองและพวกพ้องผ่านสภา
แต่คนชั่วย่อมสะสมกิเลสและเมื่อไรกิเลสมันแน่นขึ้นมาเต็มที่เมื่อไรก็แตกกันทันทีโดยเราไม่ต้องไปทำร้ายทำลายเขาเพียงแต่เรายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดสะสมความก้าวหน้ารายทางต่อไปเพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมจาริเปลี่ยนโลกเราเสียทีเปลี่ยนมันด้วยมือเธอด้วยพลังที่เธอมีพลังแห่งความดี